เรียนสื่อมวลชนทุกท่านผมจะพูดเรื่องวิ่งเสียก่อนกิจกรรมวันนี้ผมวิ่งด้วยตัวคนเดียวส่วนพี่น้องใครจะมาร่วมด้วยตามสบายตำรวจมีการจัดเส้นทางผมจะวิ่งไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนระยะทางประมาณ5กิโลเมตรหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนลาดดำเนินรวมระยะทางทั้งหมด10กิโลเมตรผมอายุ60กว่าผมลุกขึ้นมาวิ่งต่อต้านกัญชาเสรีนี่คือจิตบริสุทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นจะต้องให้บทเรียนกับพรรคการเมืองการที่พรรคการเมืองขยันออกนโยบายแล้วมากระทบสิทธิ์ของพลเมืองประชาชนอย่างก้าวกระผมทุกคนมีสิทธิ์ครับผมจำเป็นต้องใช้สิทธิ์และผมจำเป็นที่จะต้องให้บทเรียนสงครามสั่งสอนให้กับพรรคการเมืองภูมิใจไทยท่านคงรู้ว่านโยบายกัญชาเสรีนั้นกระทบบาดลึกไปถึงในสังคมครอบครัวชุมชนเอาละเที่ยวนี้ผมเห็นหลายครั้งและพรรคภูมิใจไทยฟ้องผมเรียก100ล้านเรียก50ล้านฟ้องชาวฟ้องเย็นปิดปากไม่ให้ผมพูดร้องศาลไต่สวนฉุกเฉินต่างๆนานาผมเป็นประชาชนผมไม่มีอาวุธผมไม่มีแม้แต่คนที่จะไปเป็น5คน10คน100คนด้วยซ้ำทุกครั้งไปสื่อมวลชนเป็นพยานก็จะเห็นผมลูกน้องผมคน2คนไว้ยกของวันนี้พรรคภูมิใจไทยเอาอีกไปร้องศาลแพ่งขอไต่สวนคุ้มครองฉุกเฉินศาลก็ออกทันทีครับว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิจำกัดเสรีภาพของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างผมไม่ได้พกอาวุธผมไม่ได้มีกำลังผมไม่ได้ปิดสี่แยกผมไม่ได้ปิดสนามบินปิดทำเนียบเหมือนนายสนธิแต่ผมมาด้วยจิตใจเด็ดเดียววันนี้ผมมาวิ่งด้วยอายุผมปูนี้แล้วก็ย่อมไม่ใช่หนุ่มๆแต่ผมใช้กำลังใจเรียนให้ทราบว่าประการที่สองพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ให้ผมเดินทางไปที่โชว์ดีซีอันเป็นสถานที่จัดปลาสายใหญ่โดยร้องกับศาลว่าไม่ให้ผมไปซึ่งศาลก็ศาลแพ่งท่านก็เมตตาและเห็นว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดจะไปกำหนดเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าชูวิทย์จะไปได้ยังไงแม้ชูวิทย์จะไปก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าชูวิทย์จะไปทำอะไรไปจริงหรือเปล่าก็สั่งให้ไม่ได้ก็เป็นอันไม่คุ้มครองเรียนให้ทราบว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดเผยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังผมอยู่เบื้องหลังผมในการต่อต้านกัญชาเสรี9โมงเช้าที่ศูนย์ต่อต้านท่านจะพบกับบรรดาเครือข่ายทางการแพทย์บรรดาอาจารย์หมอบรรดาศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หัวหน้าคณะภาควิชาตลอดจนถึงนายกสมาคมนิติเวชแห่งประเทศไทยจำนวนทั้งหมดก็คือ 50-60 ท่านเวลา9โมงเช้าพรุ่งนี้ที่ศูนย์ต่อต้านกัญชาเสรีและท่านจะได้เห็นว่าผมไม่ใช่โดดเดี่ยวหรอกครับแต่เป็นเพราะผมลีลาเยอะหมอต่างๆนั้นท่านมีข้อมูลแต่ท่านจะมาทำแบบผมคงไม่ได้ดังนั้นการกระทำแบบนี้จะปล่อยให้บุคคลอย่างนายเด็กๆนายปานเทพนายสนธิแกตาก็ใกล้จะบอดแถมใจยังบอดอีกหรือให้นายอนุทินที่วางแผนจะเอากัญชามามอมเมาเยาวชนปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมยืนยันเลยว่าเมื่อนโยบายของพรรคการเมืองมากระทบสิทธิพลเมืองอย่างผมอย่างครอบครัวผมเอาละเที่ยวนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งอยากจะฟ้องผมนักผมจะฟ้องกลับพรรคภูมิใจไทย
โดยเรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านขอโทษนะผมไม่ได้เอา 1,000 ล้านคือค่าอะไรครับที่ผมจะเรียกจากพรรคภูมิใจไทย 1,000 ล้านที่ผมจะฟ้องเพื่อให้เห็นว่ามีการกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกระทบต่อผลร้ายของกัญชาที่นำมาใช้กับประชาชนและให้เยียวยาเพราะทุกวันนี้คุณเอาภาษีอากรของประชาชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายคุณไปรักษาคนที่ป่วยเรื่องกัญชาพวกที่เสพกัญชามีสถิติจากหมอแต่เดิมไม่มีครับศูนย์แต่ตั้งแต่ปี65ขึ้นมาปริมาณจำนวนเป็นพันรายซึ่งเสพกัญชาเข้าไปพีกัญชาเข้าไปหรือกินกัญชาเข้าไปที่ผสมแล้วมีอาการก็จะต้องไปรักษาไปดูแลเขาพันล้านนี้จะขอให้ไปใส่ในกองทุนเยียวยาผลกระทบต่อกัญชาและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคุณดูแลใน 1,000 ล้านนี้ขอเรียกร้องฟ้องร้องต่อพรรคภูมิใจไทยโดยประชาชนอย่างผมเพื่อนำเงินก้อนนี้มาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเอาละเที่ยวนี้เป็นยังไงรู้สึกหรือยังประชาชนที่เหม็นกลิ่นกัญชาเขาไม่ได้สูบแต่ข้างบ้านสูบเอาสูบเอาแล้วเขาบอกตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นกองทุนนี้ต้องจ่ายเขาต้องจ่ายประชาชนเขาไม่ได้เสพกัญชาได้รับผลกระทบต่อกัญชาสองไอ้พวกที่เสพกัญชาไปแล้วชาไปทั้งตัวหัวใจช็อกล้มนอนโรงแรมได้นอนโรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องเยียวยาเขาหรือแม้กระทั่งที่บอกว่ารักษามะเร็งหายไหนลองพามาดูสักคนสิว่ารักษามะเร็งหายไหมแต่กลับจะเสพกัญชาแล้วเป็นมะเร็งอันนี้พอเป็นมะเร็งเพราะกัญชาก็ไม่รู้อีกก็จะต้องเอาเงินสุขภาพภาษีอากรของประชาชนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องกัญชาเอาเงินภาษีเขาไปรักษาเยียวยาประกันสุขภาพต่างๆซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเมื่อเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจะต้องนำเงิน 1,000 ล้านมามอบเป็นตั้งเป็นกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกัญชาเสรีอันนี้แหละครับที่ผมจะไปฟ้องวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งที่ศาลแพ่งก็นี่ไงครับข้อหาที่นำนโยบายสาธารณะมาทำให้ประชาชนได้รับผลร้ายจากกัญชาก็ถ้าคุณไม่ออกนโยบายกัญชามาก็ไม่มีใครเดือดร้อนไงถูกไหมครับคุณอยู่บ้านไล่ข้างบ้านคุณสูบกัญชาแล้วเหม็นกลิ่นไปหมดเอาแล้วคุณทำยังไงก็ถ้ากฎหมายไม่ให้ก็ไม่มีใครสูบและถ้าตำรวจมาจับตำรวจก็จับไม่ได้บอกว่าอันนี้มันอยู่ในเคหสถานดังนั้นคุณจะได้ตารางก็คือพรุ่งนี้ 9:00 น.คุณจะพบกับแพทย์ทั้งหมดใครพูดจริงใครพูดเท็จปปส.ห้ามแล้ว120วันแต่ก็ยังดันทุรังเปิดใครพูดโกหกใครพูดสันทนาการใครพูดการแพทย์ให้คุณเห็นเปิดเผยตัวตนของบุคคลต่างๆบางท่านอาจจะติดคนไข้มาไม่ได้ก็ใช้ซูมเอาบ่ายโมงครึ่งผมไปร้องศาลแพ่งในข้อหาที่ออกนโยบายสาธารณะและมีผลกระทบต่อประชาชนผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะถ้าคุณเป็นที่เมืองนอกเมืองนาอเมริกาหมดตัวครับหมดตัวเพราะอะไรขนาดว่าคุณไปสูบที่สูบบุหรี่ที่ระเบียงคอนโดคุณนะไอ้ระเบียงข้างๆเนี่ยยังฟ้องเอาเงินคุณเลยดังนั้นการออกนโยบายกัญชาและมีผลกระทบต่อเยาวชนสังคมโดยทั่วไปคุณเห็นในหนังสือพิมพ์ทุกๆวันเดี๋ยวมีคนเสพเดี๋ยวมีคนล้มเดี๋ยวมีคนพี่เดี๋ยวมีคนคลั่งเดี๋ยวมีคนจิตหวาดระแวงมีความเสียหายจากกัญชามหาศาลกลับกันมีใครรักษากัญชาแล้วหายจากมะเร็งบ้างมีใครรักษากัญชาหายจากเบาหวานบ้างมีใครรักษากัญชาหายจากความดันบ้างอ้าวงั้นคุณเอามาหมอที่เขาอยู่ระดับศาสตราจารย์ไม่ใช่ระดับนายเด็กๆแบบนายปานเทพไม่ใช่คนแก่ที่ตาบอดแบบนายสนธิไม่ใช่ครับนายอนุทินก็ไม่ใช่หมอดังนั้นการฟ้องของผมเนี่ยเป็นการฟ้องของประชาชนต่อพรรคการเมืองที่นำนโยบายอันเลวร้ายมาหม่อมเมาสังคมประชาชนให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีนี้มีผู้เสียหายที่ร่วมโอ้โห
คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับหมอพอไหมประชาชนที่ได้รับความเสียหายพอไหมถูกไหมครับพยานโอ้โหแพทยสภาพอไหมนายกสมาคมนิติเวชพอไหมเครือข่ายทางการแพทย์ต่างๆพอไหมแล้วผมถามกลับไปคุณมีใครอะคุณมีใครสนับสนุนคุณมีเนวินมีสนธิมีปานเทพโอ้โหแต่ว่าทั้งหมอทั้งอาจารย์หมอนี่จะร่วมลงชื่อในการร่วมฟ้องไหมใช่ไหมคะคือผมจะร่วมฟ้องและท่านต่างๆเหล่านั้นเป็นพยานเป็นพยานว่าในสิ่งที่ผมฟ้องเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นผลร้ายและผมมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแค่ผมประกาศและให้ลงชื่อยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยู่บ้านเอ๊แล้วผมไม่สูบกัญชาแต่ไอ้บ้านหลังนี้มันพี่กัญชากินกัญชามันลอยมาทุกวันลูกหลานผมอยู่อ่ะแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วจะอยู่ยังไงแล้วผมจะต้องขายบ้านหนีไหมอันนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเอาถูกไหมครับเด็กไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่ามีใครไปซื้อกัญชาจากร้านกัญชามาแล้วเอามาแบ่งกันเสพอย่างนี้ก็มีผลกระทบคนที่ไปกินคุกกี้คนที่ไปกินเค้กกินอาหารแล้วผสมกัญชาอันนี้ก็มีผลกระทบคุณเห็นไหมล่ะครับว่าผลกระทบจากกัญชาเนี่ยมากมายมหาศาลเพียงไหนพรุ่งนี้ที่ศูนย์กัญชาอยากเชิญใครเป็นพิเศษไหมผมไม่เชิญหรอกครับคนต่างๆเหล่านั้นเป็นเศษสวะแต่ผมจะให้คุณเห็นว่าเบื้องหลังผมคุณเห็นแต่ผมคุณก็จะได้พบคุณก็จะได้ถามผมก็จะต้องไม่พูดละเพื่อให้ท่านถามกับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ต่างๆและของจริงเนี่ยอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณได้เห็นว่าเบื้องหลังผมนั่นน่ะยิ่งกว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กเพราะถ้าคุณไม่เชื่อหมอแล้วผมถามว่าคุณจะเชื่อใครเชื่ออย่างนายสนธิเชื่ออย่างนายปานเทพเชื่อนายอนุทินที่เป็นนักการเมืองหรือเชื่อนายเนวินเพราะนโยบายกัญชาเสรีทำร้ายสังคมอย่างรุนแรงผมนั้นถือว่าได้รับประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าผมขอกราบขอบพระคุณประชาชนสังคมทุกคนส่วนวันนี้ใกล้เลือกตั้งเรียนให้ทราบอย่างนี้มันสายไปแล้วล่ะครับเพราะบรรดาผู้สมัครแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยเองผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเองมากลับคำมาออกป้ายบอกว่าไม่เอากัญชาตัดพรรคภูมิใจไทยออกบอกว่าไม่เอานโยบายกัญชาเสรีอันนี้เป็นแค่ผู้สมัครเป็นแค่ส.ส.ดังนั้นเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะหัวหน้าพรรคเขาเอาอยู่ถ้าหัวหน้าพรรคบอกสิครับว่าไม่เอาวันศุกร์นั้นประกาศเลยสิครับที่โชว์ดีซีว่าไม่เอาส่วนผมจะไปหรือไม่อันนี้ผมก็ขออนุญาตไม่ตอบเพราะการผมไปอาจจะมีการเตรียมการเพราะว่าผมไปคนเดียวผมไปอย่างแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างผมที่นำนโยบายกัญชามากระทบครอบครัวผมกระทบชุมชนผมกระทบประชาชนอันเป็นที่รักของผมให้เขาไปเตรียมตัวดีกว่าว่าประชาชนจะเตรียมตัวดำเนินคดีกับเขาคุณต้องเข้าใจนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเก่งจังเดี๋ยวฟ้องผมนะศาลก็คุ้มครองก็ไม่คุ้มครองสองจะฟ้องพรรคนู้นพรรคนี้เก่งจังทำเป็นเก่งทำเป็นอวดเก่งทำเป็นปากดีอย่างนี้เราไม่น่าเนี่ยคะแนนถึงไม่มีและเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วมันก็จะโดนคนฟ้องเพราะไอ้การฟ้องไม่ได้หมายความว่าชนะผมมีทั้งหลักฐานผมมีข้อมูลจากพวกคุณเป็นข่าวผมมีรายละเอียดของผู้ป่วยคนไข้แล้วผมถามว่านายอนุทินมีอะไรนายอนุทินมีอะไรเป็นหลักฐานมีคนรักษากัญชาแล้วหายจากมะเร็งมีพิสูจน์ไหมมีคนรักษากัญชาหายจากเบาหวานมีไหมหรือว่าเกษตรกสิกรไทยที่ปลูกกัญชาแล้วร่ำรวยขึ้นมามีไหมมันไม่มีแล้วคุณจะไปฟ้องอะไรดังนั้นระวังให้ดีนะครับวันอาทิตย์14เนี่ยประชาชนต้องรู้ฮะ
นี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนจะมอบให้กับพรรคการเมืองไม่งั้นไอ้พวกพรรคการเมืองเนี่ยมันพูดไปเรื่อยๆแล้วครับคนนึงให้700อีกคนนึงมาบอกให้ 1,000 อีกคนนึงมาบอกให้ 2,000 อีกคนนึงตก 3,000 ไปเลยเสร็จแล้วนี่มันคือนโยบายเหรอครับนี่มันคือการประมูลเล่นไพ่มากกว่าดังนั้นเราต้องอนุโยบายของพรรคการเมืองอย่างผมนำนโยบายนี้และผมเห็นว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงมาต่อสู้นี่คือบทเรียนที่ประชาชนจะทำกับพรรคการเมืองต่อไปในอนาคตเราจะได้เห็นว่าไม่ใช่พรรคการเมืองจะมาพูดอะไรกับประชาชนได้เมื่อใช้การไม่ได้เมื่อนโยบายนี้เป็นภัยต่อสังคมก็ต้องเลิกทิ้งซะถ้ายังตาแบงใช้อยู่เนี่ยสังคมเสียหายแล้วสังคมใครจะรับผิดชอบล่ะครับก็ต้องเอาของพรรคนี่แหละก็พรรคมันเป็นคนออกเองอ่ะมันไม่มีพรรคอื่นเขาเอาด้วยเนี่ยเพราะผมไปถามมาหมดแล้วอ่ะวิ่งยังคุณชูวิทย์ครับศูนย์รับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งที่คุณชูวิทย์มีการกล่าวถึงครับตอนนี้ได้รับมากี่เรื่องแล้วโอ้โหคือผมว่าจะเป็นร้อยและหลายร้อยและก็ทุกภาคนะครับหนักภาคใต้ภาคอีสานหนักภาคกลางอยุธยากาญจนบุรีสระบุรีคือมีทุกจังหวัดแต่วันอาทิตย์นี้ผมจะเปิดศูนย์และเปลี่ยนให้เป็นการรายงานเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเวลา 9:00 น.เช้าผมจะเดินทางไปเลือกตั้งที่เขตดินแดงหลังจากนั้นผมก็มาอยู่ที่ศูนย์ก็ขอเชิญผู้สื่อข่าวทุกท่านนะมีอาหารการกินมีกาแฟเลี้ยงขอขอบคุณนะครับคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนอย่างผมเนี่ยจะให้บทเรียนกับพรรคการเมืองป๋าหลังจากที่ป๋าออกมาพูดว่ามันมีการโกงการเลือกตั้งมีการทุจริตแต่ที่ผ่านมากกต.ค่อนข้างนิ่งมากในอนาคตคือเรียนให้ทราบอย่างนี้กกต.นั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อได้รับการแต่งตั้งจากใครผมก็ไม่ทราบว่ากกต.ท่านคิดยังไงแต่อย่าถามผมคนเดียวทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความผิดพลาดจากกกต.ในการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นมันให้อภัยไม่ได้ดังนั้นการดำเนินคดีหรือการฟ้องศาลต่อกกต.เช่นเดียวกับในกรณีของท่านวาสนาเพิ่มลาภที่กลับหลังหันคูหากรณีเดียวกันครับแต่ผมต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนเพราะเที่ยวก่อนเนี่ยกระทำการโดยเปิดเผยเพราะอะไรครับกับกูหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีการปรับขึ้นเงินเดือนแต่ของผมเนี่ยในกรณีต่างๆเหล่านี้ต้องรวบรวมผู้เสียหายต้องมีหลักฐานพยานอันมั่นคงนะครับจึงต้องมีเวลานะและประกอบกับเวลามันกระชั้นชิดวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปขอส่งสัญญาณเตือนไปให้ประชาชนทั่วทุกภาคผ่านสื่อมวลชนว่าในวันที่14พฤษภาคมนี้ทุกคนต้องจับตาดูครับก็คาดว่าปัญหาจะไม่เกิดเหมือนกับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับขอขอบคุณครับผมจะขออนุญาตไปวิ่งก่อนที่จะหมดแรงเอาน้ำมันมาเติมหน่อยโอ้โหกล้ามขึ้นเลยกล้ามขึ้นครับน้ำมันมาหน่อยมาเลยใส่ผมแรงนะคะโอ้โหดูดิเดี๋ยวมีการแต่งไอ้สนธิเหรอโอ้โหผ่านไปผ่านไปไทย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 ไท
ใครคนไอ้ปานเทพพลังกัญชาเหรอโอ้โหโอ้โหดูดูดูโอ้โหมันคนนู้นออกแล้วไงดูดูดูอ่ะเราเริ่มต้นเลยป่ะขอขอทายที่ดวงดีนะส่งไปเลยเขามาของเขาเองผมไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักเขาทั้งหมด10โลเอาเริ่มเลยนะพี่คะให้ดูความคุ้นได้ไหมได้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 เบียงป๋าป๋าดิวันเต็มเลยป๋าป๋าป๋าเจ๊แต่ว่าเต็มเต็มกล้องเลยเจ๊เต็มหัวเลยเจ๊ไปไปไปเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไป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 สตาร์ทของคุณทีเวสเดิมก็แล้วนะคะก็ช้าก่อนครับช้าก่อนครับผู้ที่ทราบข่าวนะคะไป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 ครั้งนี้ด้วยนะคะเก๋อาเก๋จับมาพี่เดี๋ยววันนี้วิ่งใช่ไหมแล้ววิ่งไปอีกแล้วก็ขี่จักรยานอีกวิ่งจักรยานไปโยร่าอีกวันนี้นะคะคุณชูวิทย์เจ้าวิ่งเห็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็จะปั่นจักรยานจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเยาวราชอีกครั้ง
าลไปก่อน